ไวรัสเมอร์ล่าสุดพบผู้ป่วยในไทยแล้วเป็นชาวตะวันออกกลางวัย75ปีพร้อมเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิดอาการของผู้ป่วยขณะนี้ทรงตัวและอยู่ในช่วงระวังอย่างใกล้ชิดเรามารู้จักกับโรคเมอร์กันนะคะโรคเมอร์หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายใหม่เป็นไวรัสในตระกูลเดียวกับโรคซาตรวจพบเป็นครั้งแรกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและ 36% ของผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วผลการวิจัยชี้ว่าอูฐน่าจะเป็นพาหะในการติดเชื้อสู่มนุษย์ติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดมักพบการแพร่เชื้อในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานโรคปอดโรคไตภูมิต้านทานต่ำผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ระบาดผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการไอมีไข้หายใจลำบากปอดอักเสบท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียนไตวายการรักษายังไม่มีวัคซีนป้องกันทำได้เพียงรักษาตามอาการวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสตาจมูกปากใบหน้าล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ใช้ผ้าปิดจมูกและปากเมื่อไอหรือจามสวมหน้ากากอนามัยหากอยู่ในที่อึดอัดหรือแออัดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน2วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างไรเสียก็อย่าตระหนกตกใจไปนะคะดูแลร่างกายของตัวเองและคนใกล้ชิดให้ดีนะคะ